ราบสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับก็น้องทอมแห่งช่อง3ามที่พี่น้องครับก็พาทุกท่านมาแนะนํานะครับมารู้จักกับเจ้าซิงโกเนียมอีกตัวหนึ่งครับออมชมพูด,ด่างหรือพิงค์สปอนะครับผมตัวนี้หน้าตาเขาจะไปคล้ายกับมิวคอนเฟตตินะครับแต่ตัวนี้ผมเลือกตัวที่มันแบบเออใบมันก็สีโทนสีก็ยังว่าเป็นชมพูหน่อยนะครับเพราะบางบางต้นนี่ บางใบสีพื้นคล้ายๆกับมิวคอนเฟตติเลยครับอาตัวนี้เป็นซิงโกเนียมที่ที่บ้านเราก็เรียกว่าตระกูลออมแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาจะไม่ทอดเถาเลื้อยยาวไวคล้ายๆกับเงินไหลามาไม่ได้ทอดไวขนาดนั้นนะครับตัวนี้จะตั้งเป็นกอเป็นพุ่มก่อนนะครับตัวนี้ผมขยายพันเองเป็นไม้น่าไม้วางข้อครับเพราะว่าร,รู้ได้ยังไงนี่เลย ใบแรกนี่เห็นวิบวิบไหมครับวิ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 บไม่ได้ฉีดคริสเตอร์อะไรไปนะครับวางไว้ใต้ต้นมะม่วงครับผมช่วงนี้มะม่วงเป็นดอกครับแล้วไงครับเกิดยางไงครับยางมะม่วงโอ้โหต้นนี้ไม่เท่าไหรครับเสน่ห์จันผมนี่แบบสภาพดูไม่ได้อันนั้นวางไว้ใต้เต็มๆตมเลยครับใต้ต้นเต็มๆตมเลยแล้วต้นนั้นออกดอกใช้คำว่าเกือบทุกช่อทั้งต้นนะครับ ต้นใหญ่ครับเยอะมากไม่ใช่เป็นวิบวิบอย่างนี้นะครับคือเคลือบเลยครับแล้วก็ดํก็หลายหลายต้นครับต้นไม้มีคนไปดูที่บ้านแล้วก็ถามว่าทําไมไม่เก็บออกไม่ย้ายก็ไม่เป็นไรครับตั้งใจให้มันเปื้อนเปื้อนกันแหละจะได้ไม่ต้องถามซื้อนะครับจะมีบางต้นไว้เก็บไว้ทําพันธุ์อยู่นะครับผมก็ขยายพันุ์อยู่อ่าเราเข้าเรื่องต่อครับโมโม,โมไปเรื่อยผมอะอ่าตัวนี้สังเกตดูนะครับเขาเป็น ชมพูบนชมพูใช่ไหมครับอันนี้พื้นเขาเป็นชมพูอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีจุดจุดสปอตนะครับจุด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 ชมพูเข้มบนพื้นชมพูอ่อนอ่าอันนี้คือพิงค์สปอตซึ่งมันจะต่างจากตัวมิวคอนเฟตติมิวคอนเฟตติก็จะเป็นสีผมว่าสีมันมันเหมือนนมมันเหมือนเหมือนชมพูที่กําลังจะกลับมาเป็นเขียวครับแล้วก็เป็นสีชมพูที่แต้มอยู่บน สีพื้นหลักนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยบางทีสีมันจะคล้ายเนี่ยครับมิ้วนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าลองใบนี้มีลายดังๆ,ๆนันๆนี้โอ้ยเด็ดไปใบเดียวนี่มิวชัดๆนะครับผมอ่านี่ความสวยงามนะครับผมนี่เรามาสังเกตนะครับวัสดุป,ปูของผมนะครับฟึ้อ่า ผมใช้วัสดุหลักเป็นมะพร้าวสับนะครับผมเป็นมะพร้าวสับนะครับเหตุผลที่ผมใช้มะพร้าวสับหนึงเลยเขาระบายมีช่องระบายอากาศเนื่องจากเขาเป็นชิ้นนะครับเป็นชิ้นมีรูพุนนะครับเป็นช่องมีรูที่ให้อากาศเข้าได้ช่วงก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงช่วงหน้าฝนนะครับผมปรุงวัสดุแบบ สำหรับหน้าแรงใสครับมีทรายมีอนุนไอ้นี้ใส่ไปด้วยครับตอนหน้าแ้งตัวดีมากสวยงามสีเข้มครับพอหน้าฝนเท่านั้นฝนตกปุ๊บมันระบายน้ําไม่ดีครับเน่าครับเน่าแล้วเน่าอีกนะครับผมแต่พวกนี้ครับเน่าแล้วตายยากนะครับเน่าแล้วเราจะสร้างรากขึ้นใหม่แต่ละเขาจะสังเกตเราจะสังเกตอาการว่าเขาจะใบเขาจะเสียอะไรเงี้ยลองรือรากดูนะครับรู้เลยครับรือรากปุ๊บถ้าเสียก็เปลี่ยนวัสดุปรุงวัสดุใหม่ให้เหมาะสมเขานะครับเพราะว่า อันนี้ผมวางไม้ตักฝนนะครับผมไม่ได้มีหลังคาพลาสติกใส่นะครับผมวางตากแบบตามมีตามเกิดนะครับวางกับพื้นเลยครับแมววิ่งชนทุกวันนะครับแมวชอบไปเล่นครับสนมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีจากของการที่ผมว่ามองว่าเป็นไม้บางข้อข้อดีกับข้อเสียสําหรับไม้บางข้อนะครับผมมองว่าไม้บางข้อเนี่ยถ้ามันโตมาแล้วครับมันจะทนนะครับผม ต่างจากไม้ยอดไม้ยอดเนี่ยมันแล้วก็พุ่มมันจะแบบผมมองว่าพุ่มมันแน่นแ่นกว่านะครับถ้าเป็นไม้ยอดไม้ยอดได้โตวไวแต่ว่าผมว่าพุ่มมันไม่แน่นนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นอย่างเดียวครับอความรู้สึกส่วนตัวนะฮะอันนี้แต่ถ้าไม้บางข้อโตช้ากว่าครับแต่พอได้จังหวะพอเขาเริ่มโตครับเขาจะเป็นกอสวยกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่เมื่อก่อนที่แบบอืมมันก็มีราคานะครับเมื่อก่อน ทิ้งสปอร์ตขายกันเท่าไหร่เ่ะหลายร้อยนะครับเนาะต้นละหลายร้อยอันนี้เดี๋ยวนี้ก็เหลือไม่กี่บาทนะครับก็ถามว่าเลี้ยงไปขาดทุนไหมไม่ได้ไม่น่าจะขาดทุนนะครับเลี้ยงไปเดี๋ยวมันก็ออกแม่แผ่ลูกนะครับแล้วก็สับปลูกสับปลูกสับปลูกไปเรื่อยๆครับผมมันจะเหลือใบละร้อยก็ไม่ได้ขาดทุนนะครับสําหรับท่านในซื้อมาลงทุนซื้อสักห้าร้อยบาทในกระถางใหญ่หน่อย อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ลองหั่นหันดูนะครับก็ผมว่าถ้ามีคนซื้อนะรอบแรกอะ่ะคืนทุนแล้วแหละที่เหลือก็เป็นกําไรไปครับกําไรบวกกับต่อแม่ที่เหลืออยู่ครับก็เลี้ยงไว้ทิ้งทิ้งกว้างๆครับใส่ปุ๋ยหน่อยอครับรดน้าอย่างส,สม่าเสมอเดี๋ยวเขาก็โต,ข,ตขึ้นใหม่พอโตขึ้นใหม่ปุ๊บเดี๋ยวเราก็หั่นใหม่อีกอ,ะอ่ะนะแต่ตระกูลเนี่ยครับต้องต้องรอให้เขาเป็นฟอร์มใหญ่ๆครับเพราะว่าฟอร์มใหญ่ผมไม่ได้ถือมาด้วยครับมัน มันเกะกะครับมันเป็นมันมันใหญ่มันก็เลื้อยแล้วครับตัวนี้พอเขาจะนี่นะครับเขาจะเป็นพุ่มก่อนตอนเล็กแล้วก็ส่วนนี้ครับเขาจะขึ้นมาสูง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 แล้วมาเริ่มเริ่มยืดข้อเริ่มยืดนะครับแล้วก็เริ่มเลื้อยเริ่มมีรากอากาศครับก็หันตามข้อตามรากอากาศเลยครับหันมาทุกข้อครับหันจนมาถึงเนี่ยครับจนสุดท้ายที่มันเป็นโคนที่ไม่สามารถหันได้ก็ปล่อยครับเดี๋ยวพอหลังจักนั้เขาจะแตกข้างจากนี้เอาใหม่ เขาจะแตกเอางใหม่แตกเองใหม่แล้วก็รอหันอีกนะครับผมสายขยายพันธุ์เนี่ยชอบครับตระกูลเซโกเนียมง่ายไวถ้าอยากให้ขยายพันธุ์แล้วติดไวก็อบหน่อยใส่ถุงก็ได้หรือมีโรงเรือนพลาสติกที่เป็นแบบโรงทึบก็อบได้นะครับส่วนตัวผมนี่ก็คือทั้งอบทั้งไม่อบมันก็ติดนะครับมันไม่ตายครับโอกาสตายน้อยมากนะครับ ส่วนมากผมตายตายเน่าแฉะเกินนะครับบางทีประเดบดังรดน้ํเงินไปแบบอย่างโหดร้ายนะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆคงจะราคาญผมแล้วนะครับตอนนี้ผมไม่รู้มาโม้อะไรก็ไม่รู้ครับมามา,มาแนะนําเพื่อนเพื่อนหรือว่ามาบ่นก็ไม่รู้นะครับตรงนี้วันนี้ก็สําหรับของผมนะครับก็พิงก์สปอตนะครับชมพูบนชมพูต้นนี้นะครับผมนี่ชมพู เข้มทับบนชมพูอ่อนตนเนี้ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับไม้ตอนนี้ไม่ใช่เป็นกระแสครับผมชอบทําตอนนี้แหละครับมานําเสนอตอนที่มันไม่มีกระแสนี่แหละครับผมเผื่อใครสนใจจะเก็บไม้พวกนี้ตอนนี้ราคาถูกมากเลยนะครับเก็บไว้ขยายพันธุ์นะครับรอกระแสนวนกลับมาครับผมว่าหน้าฝนมาราคาไม้พวกนี้ก็จะกลับมาด้วยนะครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้องทอมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนิดนึงครับจากสายสเสน่ห์จันโผลมาเป็นซิงโกเนียมอย่าเพิ่งงงกันนะครับสวัสดีครับ